ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็เป็นช่วงของความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะเราเริ่มต้นกันที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนเมษายนกันนะคะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายนว่าดัชนีปรับตัวดีขึ้นทุกรายการค่ะแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วโดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 77.0 จุดเพิ่มขึ้นจาก 76.8 จุดในเดือนมีนาคมส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปัจจุบันอยู่ที่ 54.7 เพิ่มขึ้นจาก 54.5 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ 86.3 เพิ่มขึ้นจาก 85.9 ค่ะส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 65.4 เพิ่มขึ้นจาก 65.1 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานอยู่ที่ 71.6 เพิ่มขึ้นจาก 71.4 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 94 เพิ่มขึ้นจาก 93.8 ค่ะสำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นมาจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคงประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปีนี้นะคะเอาไว้ที่ 3.6% หลังจากการส่งออกเริ่มดีขึ้นตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เริ่มดีขึ้นค่ะสินค้าเกษตรนั้นก็มีราคาสูงขึ้นทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนายธนวัฒน์ยังกล่าวด้วยว่าการบริโภคของภาคประชาชนจะฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับในช่วงครึ่งแรกของปีนี้โดยเฉพาะในช่วงปลายไตรมาสที่2ค่ะและถ้าหากรัฐบาลอัดฉีดงบประมาณกลางปีกว่า 100,000 ล้านบาทผ่านโครงการพัฒนา18กลุ่มจังหวัดในไตรมาสที่2ได้ตามแผนที่วางเอาไว้ส่วนกรณีกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพให้ผู้มีรายได้น้อยรวมวงเงินปีละ 20,000 ล้านบาทถือว่าเป็นนโยบายที่ดีค่ะแล้วก็เห็นด้วยในส่วนนี้เพราะว่านอกจากจะแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วยังถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโดยทุกวงเงิน 10,000 ล้านบาทจะมีส่วนทำให้ GDP ประเทศเติบโตได้ขึ้นอีก 0.1 ถึง 0.2% แต่ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้กลายเป็นโครงการประชานิยมค่ะ